พวกเราเห็นอะไรไหมครับมันจะเป็นส่วนหกโมแล้วคราวนี้เราใช้สมบัติเลขย่อหลังดึงเก้าออกมาดึงสี่ออกมานะแบบนี้ฮะขุนเดชและกาลเกตปลาลูกดอกคนละสามอันขุนเดชปลาลูกดอกเข้าเป้าวงกลม A 2อันวงกลม B 1อันนะครับได้แต้มรวมกันสิบเจดแต้มกาลเกตปลาเข้าวงกลม A 1หนึ่งอันวงกลม B ีออันนะครับนะ ได้แต้มรวมยีบสองแต้มนะครับโจทย์ถามว่าวงกลม A กับ b เนี่ยแต้มต่างกันกีนก่แต้มนะเราก็ให้วงกลม A นในแต้ม A เลยวงกลมนีในแต้ม b เลยนะครับนะ,ะเจอแบบนี้ข้ามไปก่อนถูกต้องครับถูกต้องแล้วเราก็ไปทําข้อง่ายก่อนใช่ไหมครับนะอะไมแบบ่ใช่ว่าเจอโจทย์ข้อนี้ข้ามไปก่อนแล้วก็ข้ามไปเรื่อยๆแล้วข้ามไปก่อ <laughs> <laughs> นแล้วข้ามไปแล้วข้าไปนะครับะข้าไปข้าไปข้าไปนะคทุกคนเริ่ม เข้อนี้รู้ใช่ไหมเขอสอบปีไหนเนี่ยรู้ป่ะข้อสอบที่ปีกาะเกตกํลาลังดังๆวิชาเอกก็เจอนะครับนะวงกลม A 2สองอันวงกลม B 1หนึ่งอันวงกลม A 2สองันวงกลม B 1อันนะได้แต้มรวมสิบ็ดแต้มแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับปาวงกลม A 1หนึ่งอันวงกลม B 2สองอันนะครับได้แต้มรวมยี่บสองแต้มอย่างเงี้ยอย่าให้พลาดเลยนะครับทุกคนครับนะพลาดไม่ได้เลยโจทย์แบบนี้นะฮะทำไงครับทำไง ตาต้องคมนะครับบางคนไปนั่งแก้ A กับ B มานะว่ามันได้เท่าไหร่ถามว่ามันก็ได้แหละแต่เขาถามผลต่างของแต้มทุกคนผลต่างของแต้มถ้าเราตาคมๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาให้ 2A มากับ A มาเนี่ยเขาให้ B กับ1มาเขาไม่ได้ให้เล่นเล่นถ้าน้องจับสมการบนลบสมการล่างเอาบนตั้งลบล่างเอกับสองเอกับเลบกันจะได้ A อบกับสอลบกันนะ หนึ่งบีลบสองบีจะได้เป็นลบบีเท่ากับเท่าไหร่ครับบนตั้งลบล่างนะครับนะอ่าบนตั้งลบล่างจะได้เป็นลบห้าหมายความว่าสองอันเนี้ยแต้มต่างกันอยู่ห้าโดยที่บีเนี่ยมีแต้มมากกว่านะครับนะบีแต้มมากกว่าเอแต้มน้อยกว่าแต่เขาไม่ได้ถามนี่ว่าใครมากกว่าใครน้อยกว่าข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งได้เลยครับคนบไม่ผิดนะน้องน้องที่นั่งฟังอยู่ไม่ผิดถ้าน้องไปนั่งแก้เอมา มันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกจริงป่ะทุกคนไปนั่งแก้ A มาไปนั่งแก้ B มาตะวันสอบมันวัดกันที่จุดเล็กจุดน้อยตรงนี้แหละทุกคนบางทีไปนั่งแก้ A B บมากว่ากว่าจะเอากว่าจะเอาอย่างเงี้ยบางคนนะไหมทุกคนสมการที่1สมการที่2เอา2คูณสมการที่1ได้เป็นแบบนี้บาบาบรา,บา,บาเป็นสมการที่อาจับสมการที่3ลบกับสมการที่2องนะทุกคนเขียนละเอียดเลยนะครับนะไม่มีเวลา ทดเลขสวยงามนะทุกคนนะออวันสอบนะ <ST. S 1> คนนั่งค่อยๆค่ะอาจารย์คบหนูไม่รีบเลยค่ะอาจารย์คบข้อนี้หนูทําได้แล้วหนูสบายใจแล้วค่ะอาจารย์คบเอาสองคูณสมการที่หนึ่งได้แบบนี้นะดึก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 แล้วก็บอกต่อเอาสมการที่สามลบกับสมการที่สองได้แบบนี้ดึก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 ย้ายค่าบางคนเขียนนะแทนค่าเขียนบอกใครอะทุกคน,นออวันสอบไม่ต้องบอกใครนะทุกคนนะออแก้ในใจนะแก้ในใจได้ยิ่งดีนะครับนะฝึกไว้ทุกคนนะต่อไป หนูนั่งแก้เรียบร้อยแล้วค่ะนะปฏิบัติการเรียบร้อยค่ะอาจารย์มันก็เป็นจุดสังเกตครับแต่บางข้อก็ต้องแก้นะครูเอมี่เนาะบางข้อมันไม่ได้แบบเมื่อกี้เลยนะก็ต้องแก้นะครับแต่แก้ไวแก้ช้าก็อยู่ที่ฝีมือของแต่ละคนแหละนะครับนะ <S <S 1> <S 1> ครูมิกกี้บอกว่าเรียบร้อยครูมิกครูมิกเรียบร้อยครับนะไม่ใช่คําตอบว่ยแก้เรียบร้อยแล้วนะไม่เป็นไรมันจริงจริมันก็ไมไ่มันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ถ้าน้องไม่ได้เขียนแบบละเอียดนะมันมันก็ไม่ได้แบบ มีในย,ยักยะสาคัญอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นกิดเล็กกิดน้อยนะครับนะต่อไปหรือต่อคุณครูสู้ๆมาอา่าไม่ต่างกันครับขวบบนว่าเออไม่ไม่ต่างกันไม่ต่างกันนั่งนั่งนั่งแกแต่ถ้าเราไปเขียนละเอียดแบบนี้เขียนเขียนเรียงความแบบนี้นะเออต่าง,ต,างต่างนะฮะเพราะนั้นตอนแก้ก็ไม่ต้องไปเขียนเรียงความนะครับนะเหมือนตอนที่สอนนักเรียนนะนะขียนจะตายตรงนะเธอตอนตอน ตอนสอนนักเรียนนะตีมือแตกเลยนะข้อนี้ตอบอะไรครับทุกคนไม่ยากเนาะสมการเส้นตรงในข้อใดขนานกันขนานคือความชันต้องเท่ากันครับนะอรอก,กันบ้านเลยทุกคนช้อยข้อสองเห็นไหมความชันความชันนะถ้าอยู่ในรูปนี้ M อยู่ตรงนี้เลยถ้าอยู่ในรูปนี้คือ M เท่ากับลบเส่วน b นะครับนะเอ็ m คือ a คือ 3b คือลบ4นะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ ก็เป็นะลรเนี่ยติดลบข้างหน้าอีกทีหนึ่งก็เป็นเศษสามส่วนสี่ตรงอันเดียวกันความชันเท่ากันข้อนี้ตอบใช้ข้อที่สองครับฝนฟับเลยเนี่ยข้อง่ายใช้เวลานานไหมตาคมๆหน่อยตาคมๆหน่อยนะครับนะเอ,อย่าโดนหลอกนวกันนะครับนะฝนฟับเลยขอยนดไม่อธิบายนะคุณครูเพราะว่านี่เป็นการลายแทงข้อสอบแล้วนะครับพี่อธิบายไปเยอะแล้วเชื่อพี่สินะครับนะเชื่อพี่สิว่าพี่อธิบายไปเยอะแล้วนะครับนะ น้องได้น้องที่ติวบ่อยๆฟังพี่จนเบื่อแล้วนะครับนะเออพี่อธิบายไปหมดแล้วนะครับนะขอไปด้วยนะคุณครูนะครับนะเข้าใจว่าหลายคนเพิ่งซื้อคอร์สเข้ามาแล้วอยากมานั่งติวสดกับเพื่อนๆเ,เข้าใจครับดูได้นะครับดูเป็นบันเทิงก็ได้อยู่นะครับนะข้อห้าในการออกรางวัลเลขไทยสองตัวความน่าจะเป็นสนใจหารด้วยทั้งหมดครับนะหลักหน่วยเป็นเลขที่หลักสิบมากกว่าหน่วยอยู่หนึ่งเคยเห็นที่ไหนว่าโจทย์ข้อนี้นะในหนังสือเรานะเนี่ย หนังสือเราออกไปแล้วป่าวะใช่ปะไม่เคยทําไปแล้วนะนี่นะเออ,เอ,อสนใจาหารด้วยทั้งหมดทั้งหมดคือเลขร้อยตัวนะครับรางวัลเลขท้ายสองตัวนะฮะทั้งหมดคือร้อยตัวแซมเปิลสเปซร้อยตัวนะครับนะเขาสนใจหลักสิบมากกว่าหน่วยอยู่หนึ่งนะหลักสิบมากกว่าหน่วยอยู่หนึ่งก็คืออะไรสองหนึ่งอ่าสามสองสี่สามห้าสี่หกห้าเจ็ดอะไรเจ็ดเจ็ดหกนะแปดเจ็ดเก้าอะไรฮะ ก้าแปดสตีตายเลยสิบไม่มีนะครับนะบางคนสิบสบและสิบว่าสั้นวะนะครับสิบางคนบอกอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดครับ8ปดอ่าคำตอบก็คืออะไรฮะคำตอบก็คือ0ูนย์จนะศูนอา้าไม่มีช้อยวะหลัก10มากกว่าหน่วยหนึ่งศูนยอ่ออ่ะไม่มีช้อยอ่ะพี่นับผิดแล้วเนี่ยนะนะ หลักสิบมากกว่าลหน่วยอยูหนึ่งขาดอะไรวะทุกคนเลขแล้วนะอ๋อหลักหน่วยเป็นเลขขี้ขอบคุณครับคุณครูนะจะจะดูว่าพวกเราดูอาจารย์อยู่หรือเปล่านะครับนะเออเห็นพิมพ์กันมาแบบเออนึกว่าไม่ดูไงนะครับนึกว่าแชทอยู่นะที่ไหนได้กูนเนี่เผอเองนะครับนะจ้องจะเล่นแต่มุกนะอ่ะเลขขี้ครับเลขขี้นะครับนะกูเป็น,ปนวิชาบอเดี๋ยวตีเลยนะ เ,ออเดี๋ยวนี้เก้าล้าวนะเราอ่ะครูเบปิชาณ์อ่ะเก้าล้าวหลักหน่วยเป็นเลขที่หนึ่งสองใช่ไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่มีนะครับก็ได้หนึ่งสองสามสี่ครับคำตอบคือสีออ่ก็เห็นว่าเคยทำแล้วข้อสอบนี้นะศูนย์จุดศูนย์สี่ครับคำตอบคือศูนย์จุดศูนย์สี่ฝนฟับเลย ไปนะครับนะ <S <S ครูเป็นพิชาสอบอีกเปล่าอ่ะครูคุณครูบูอ่ะสอบอีกบปา่นะสอบอีกป่าครับสอบประถไปอยู่กรธมจนลืมหมดแล้วมั้งน่าจะไปติดกทธมไม่มาแล้วมั้งนะสอบประถ t สอบบ้าครูคุณครูเป็นพิชานะอ่ะสอบค้ามีคนสอบย้ายหลายคนมากเลยนะที่อยู่ในกลุ่มเราเนี่ยนะ สอบกทมไปสอบปทอสอบปทไปสอบปทเยอะเลยนะครับในกลุ่มเรานะก็อ่ะเตรียมตัวไปทุกคนเอ,อให้ A เท่ากับเท่านี้ให้ B เท่ากับเท่านี้ C เท่ากับเท่านี้ข้อใดถูกต้องนะครับเห็น,น <He S 2> ช้อยคุณครูครู้เลยว่าต้องเป็นการเรียงแน่นะครับนะและเป็น exponent i น l ชที่ต้องเรียงนะครับถ้าเป็นฐานแบบนี้ทําอะไรบ้างครับทําให้ฐานเท่าหรือไม่ก็ทําให้เลขชี้เท่า2กรณีนะครับแต่ข้อนี้น้องไม่สามารถทําให้ฐานเท่าได้เพราะว่าอะไร2 3 2 1 6เนี่ย ไม่สามารถทําให้เท่ากันได้เพราะนั้นมีกรณีนิยวอีกกรณีหนึ่งก็คือทําให้ข้างบนเท่ากันนะครับทำให้บนเท่ากันน้องหินตรงเนี้ยข้างบนมีเลขหกหนึ่งส่วนหกตรงนี้เป็นสามตรงนี้เป็นสองน้องสามารถทําให้ส่วนเป็นหกได้นะครับนะเพราะน้องไม่สามารถทําให้ฐานเท่ากันได้ใช่ไหมเพราะว่าฐานเป็นสองเป็นสามมันสุดแล้วสองร้อยสิบหกก็ทาทาให้เป็นสองเป็นสามด้วยกันพร้อมกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทําให้ข้างบนเท่าก็โดยการเอาอะไรครับ ตรงนี้เป็นหกเพราะนั้นเราต้องเอาสามคูณทั้งบนคูณทั้งล่างเพื่อให้ตัวส่วนเป็นหกสองส่วนสามเอาสองคูณทั้งบนสองคูณทั้งล่างเห็นไหมอ่ะดูแล้วมันจะได้อะไรครับเอา A ก่อน A มันจะได้เป็นสองยกกำลังเก้าส่วนหกมันจะได้เป็นสามยกกำลังสี่ส่วนหกมันจะได้สองร้อยสิบหกยกกำลังหนึ่งส่วนหกพวกเราเห็นอะไรไหมครับ มันจะเป็นส่วน6กหมดแล้วคราวนี้เราใช้สมบัติเลขย่อมหลังดึงเก้าออกมาดึงสี่ออกมานะแบบนี้ฮะเป็น2องกำลัง9ก้าซ้อนกำลังหนึ่งส่วนหคือส่วนใหญ่ตอนเราทำเนี่ยเราเคยคุ้นชินแต่ทำให้ฐานมันเท่ากันนะครับเราคุ้นชินแบบนั้นทำให้ฐานมันเท่ากันแต่วิธีที่ง่ายกว่าก็คือทำให้เลขชี้มันเท่ากันนะครับนะอ่าเหไหมโดยการเอาหนึ่งส่วนหเนี่ยแยกออกมาเพื่อให้มันเป็นหนึ่งส่วนห เหมือนกันทุกก้อนนะครับนะอะ่ตรงนี้2กํกลัง9ได้512ยกกําลัง1ส่วน6ต่อไป3ากำลัง 4, 3กํากลัง 4, ยกกาลัง1ส่วนกนะครับ3ากลัง4ก็จะเป็นอะไรอะ่ะ339นะส3 9นะ 3, 3, 9. นะ9 2ตัว9ก81ก็เป็น81ยกกำลัง1ส่วน6ะครับต่อไปก็เรงนี้216ยกกําลัง1ส่วน6แล้วนะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่า ตัวที่มีค่าน้อยสุดเนี่ยนะครับก็คือ B ตัวที่มีค่ามากสุดก็คือ A ครับเพราะฉะนั้น B อยู่ซ้ายสุด A อยู่ขวาสุดครับตรงนี้เห็นปะตัวน้อยอยู่ซ้ายหัวแหลมชี้ไปนะครับตัวมากอยู่ขวาสุดนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ามครับผมฝนฟับเลยใครไม่รู้จักโจทย์แนวนี้เนี่ยต้องรู้จักนะครับต้องรู้จักนะครับเพราะว่าเราทำกันมาหลายรอบแล้ว เลขชี้มังแบบเนี้ยนะครับแต่อาจจะไม่เคยเจอที่เป็นเลขชี้มังเป็นเศษส่วนอะไรเงี้ยก็แต่ไม่แน่ใจพี่ก็จาไม่ได้แล้วพี่สอนหรือยังแต่ว่าแนวคิดอะพี่ให้ไปหมดแล้วนะครับทําให้ฐานเท่าทําให้เลขชี้เท่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะต่อไปทุกคนข้อหกผ่านไปข้อเจ็ดครับแม่เห็นข้อนี้ไม่ทดได้ไหมต้องบอกงี้ข้อเจ็ดคุณครูจากรูปพื้นที่แหลงเงาเท่ากับเซ็ตในข้อใดต่อไปนี้อ่า อ,อ,อาจารย์ครับกรณีเลขชี้กำลังไม่ถึงหนึ่งพิจารณาไมครับไม่ถึงหนึ่งไหนไหมเดี๋ยวไม่ถึงหนึ่งเลขชี้กำลังไม่ถึงหนึ่งคือ,อยังไงคุณครูอ๋อถอดรูทใช่ไหมหมายหมายถึงการถอดรูทถูกต้องไหมเออ มันเลขชี้กลังมันเท่ากันคุณครูมันก็ดูได้เลยนะว่าใครมากใครน้อยนะครับนะไม่ต้องพิจารณาก็ได้นะครับนะเออมันดูได้เลยคุณครูเหมือนเราไปเจอเลขกําลังมันเท่ากันน่ะนะเออเขไหมเช่น A กําลังสอง b กําลังสอง c กําลังสองดูแค่ข้างบนน่ะถ้ามันเท่ากันดูข้างล่างพอละนะครับนะเออเพราะมันเท่ากันคุณครูนะต่อไปหมายถึงว่าถอดรูทเลขมันจะน้อยลงเหรอนะ อ๋อถ้าเป็นเลขลบก็ใช้ได้ใช่ไหมครับได้ครับคุณครูได้ครับนะหมายถึงว่ามันเป็นเลขมันมันเป็นรูทคู่อยู่แล้วไงคุณครูนะมันมันมันก็เลยมันเป็นเลขลบไม่ได้ไงนะเออมันเป็นโดยตัวของมันอยู่แล้วนะครับนะมันเป็นหนึ่ง่วนฮงเป็นรากคู่ไงเพราะนั้นในนั้นก็ติดลบไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะเออประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอ่ะต่อไปต่อนะทุวก่อนข้อที่เจ็ดต้องถามว่าข้อนี้ไม่ทดได้ไหม ะะพื้นที่แรงเงาเท่ากับเซตในข้อใดต่อไปนี้เท่ากับเซตข้อไหนฮะทุกคนทำยังไงครับอันนี้คุณครูใครมีอะไรสงสัยคุณครูพิมพ์มาในช่องแชทได้เลยนะอาจารย์แก๊็ก็จะตอบคำถามมันจะได้เห็นมุมมองนะมุมมองวิธีคิดลหลายวิธีนะครับนะเออมันให้อาจารย์คิดคนเดียวมันก็เป็นประสบการณ์เดิมๆนะครับนะถ้าเราเห็น คำถามหรืออะไรเนี้ยคุณครูพิมพ์มาได้เลยครับนะไอที่เราสง,ส,งสัยนั่นแหละมันอาจจะเป็นประเด็นข้อสอบก็ได้นะครับนะพิมพ์คําถามมาได้นะครับนะทุกคนอะไรที่อาจารย์แกล็บตอบได้เลยจะก็พูดเลยนะครับนะอะไรที่ตอบไม่ได้เดี๋ยวค้นใน Google ได้เลยนะครับนะเอโอเคเอ่ระบายแรงเงาตามช้อยเลยค่ะโอ้โหอันตรายมากวิธีนี้นะครับนะเ้ยวิธีนี้สอยไปแล้วไม่ทดได้ไหมทาําไงทุกคน ถ้ามีที่ไฮไลท์ตรงนี้ไปเปิดดูเลยนะสอนไปแล้วนะครูเอมี่นะ,ะถ้ามีไฮไลท์พื้นที่เดียวตรงนี้ทำไงให้เอา A เซก B เซก C ตั้งไว้นะครับนะ,ะใช้เทคนิคหน้าินเซกหลังนะหน้าเซกหลังพามถูกต้องครับมีสามเซตเอา A เซก b เซก C ตั้งไว้นะครับพื้นที่แรงเงาตรงนี้อยู่ในเซตไหนไม่ต้องใส่พามถ้าไม่อยู่ต้องใส่พามนะเช่นพื้นที่แรงเงานี้ไม่อยู่ใน A เห็นไหมใส่พาม พื้นที่แรงเห่านี้อยู่ใน B ไหมอยู่ไม่ต้องทําอะไรพื้นที่แรงเห่านี้อยู่ใน C ไหมอยู่ไม่ต้องทําอะไรคําตอบคือตัวนี้นะอ่าโอเคไหมคำตอบคือตัวนี้นะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้จะต้องเป็น A in A พามอินเ์เซกับ B พามอินเ์เซกับ B อินเ์เซกับ C นะครับนะไม่อยู่ใส่พามถูกต้องครูวันเฉลิมจับมาเ์เซกันถูกต้องนะครู sex, กะถินใช้เทคนิคหน้าอินเดเซกหลังพามถูกต้องนะนเนน sex, palm, ติดนะไปแล้วนะคุณครูนะคะออ ถึงบอกว่าเทคนิคที่ให้ไปเนี่ยวันสอบออกมาหนึ่งข้อนะก็คุ้มนะครับนะนี่คือคําตอบครับที่ไฮไลท์สีแดงคือคําตอบนะติวแล้วจำบ่ได้นะครูเอมี่เดี๋ยวไปเจอในข้อรับรองผลนะตีตายเลยนะครับคุณครูอ่านี่คือคําตอบครับเราก็กวาดตาดูว่าข้อไหนที่มันเป็นแบบนั้นได้นะฮะข้อไหนที่มันควรจะมีเอพามได้นะครับนะทุกคนเรา <S <S มาดูตรงนี้ ทุกคนดูนะฮะมันมีลบตรงนี้ใช่ไหมถ้าน้องเปลี่ยนหน้าอินเตอร์เซกกับหลังพามนี่คือหน้าลบหลังนะฮะก็เปลี่ยนเป็นหน้าอินเตอร์เซกกับหลังพามก็จะกลายเป็นตัวนี้อินเตอร์เซกกับหลังพามซีเซกเอพามแล้วก็พามหน้าอินเตอร์เซกกับหลังพามนะครับใครฟังไม่เข้าใจไม่แปลกเลยนะครับนะเพราะว่าถ้าใครไม่ได้ติวมานะครับนะ ถึงคนที่ติวมายังลืมเลยคุณครูนึกภาพเอานะนึกสภาพนะอันนี้มีคนยอมรับคนหนึ่งคนนะว่าที่ลืมแล้วละอะไรเงี้ยนะครับคนติวมายังลืมเลยเพราะนั้นคนที่ไม่รู้เนี่ยหนักเลยนะครับนะคนที่ไม่รู้นะครับนะเอะอเรียว่าวิชาเอก90ขอนแก่นติวแบบไหนครับอ๋อติวเอาชีตนี้ไปติวครับคุณครูแล้วให้เข้าคอร์สออนไลน์ด้วยคุณครูยอยู่ในคอร์สออนไลน์แล้วอ่ะคุณครูก็ไม่จําเป็นก็ได้ที่ไปนะครับนะวัน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 นั้นจะเป็นการติวโดยชีตนี้นะครับ แต่เป็นการปูพื้นฐานด้วยเพราะนั้นจะไม่ได้ติวไวแบบนี้นะครับนะแต่คุณครูอยู่ในคอร์สออนไลน์แล้ว,วครูไม่จำเป็นต้องไปก็ได้นะครับนะ,ะเขาไม่เอาเราเท่ากับเขาเอาใครก็ได้ที่ไม่ใช่เราอ่ะวทำไมเราจะไม่ตอบข้อหนึ่งเลยเพราะว่าถ้านอกอกระจายพามเข้าไปเนี่ยพี่ไม่สนว่ากระจายพามจะไปยังไงแต่พอพรามไปมเจอเอพามเนี่ยมันจะเหลือเอตัวเดียวซึ่งยังไงยังไงเราต้องการเอพาม เพราะนั้นข้อหนึ่งเรจะตัดช้อยทิ้งได้เลยเห็นไหมครับนะอ่ะต่อไปช้อยข้อสทุกคนดูช้อยข้อสมันจะเป็น A อเดเซกับ B นะครับนะแล้วเปลี่ยนเป็นหน้าอินเตซกับหลังพามเป็น A เซก c แล้วก็พามนะตอนนู้นใส่พามเข้าไปข้างในเนี่ยทุกคนดูนะใส่พามเข้าไปใช่เป็น A พามจริงแต่อินเตอร์เซกตรงนี้จะกลายเป็นยูเนียนแล้ว C พามตรงนี้กลายเป็น C นั่นหมายความว่าไอ้ก้อนนี้ทุกคนดูนะดูนะครับพี่มาเขียนไกลๆตรงนี้นะไอ้ก้อนเนี้ยตอนเราอิดเดเซกกระจายเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นอิดเดเซกตัวนี้ลอกออกมามันจะกระจายเป็น A อพามยูเนียนกับ C ซึ่งมันจะคนละเครื่องหมายนะครับแล้วมันจะไม่ได้ตัวนี้จาว่าในในกรอบสีแดงเนี่ยคือคําตอบนะครับในกรอบสีแดงคือคําตอบนะฮะ เพราะนั้นพอเครื่องหมายมันต่างกันเนี่ยมันจะมันจะยากตอนน้องจะเปิด,ดวงเล็บน้องต้องกระจายตัวนี้เข้าไปซึ่งพอน้องกระจายเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นคนละตัวกับตัวนี้แล้วเพราะอะไรอ่ะบางคนนึกภาพไม่ออกพอเรากระจายตัวนี้เข้าไปมันจะเป็น a s เซ็กบเซ็กพ์นะฮะยูเนียนนึกภาพตอนกระจายนะ a อเซ็กบเซซนะเะพราะนั้นตอนเรากระจายเข้าไปเนี่ยทุกคนก้อนเนี้ย มันจะไม่มีเพราะ A กับ A อพามเนี่ยเกับ A พามเจอกันเนี่ย A เศกเพามเนี่ยจะได้เซตว่างนะครับนะเหมือนที่ควรเฉลิมพ่อบอกบอกเนี่ยนะเราแต่เขาไม่เอาเรานะพอดีเสกกันมันก็ไม่เจอกันนะฮะพอไม่เจอกันก็เป็นเซตว่างเซตว่างอินเดเซกอะไรก็เป็นเซตว่างตัวนี้ก็จะเหลือแค่ตัวนี้ซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการ A อพามนะฮะอินเดเซกบีนเซกซีนะครับเพราะข้อนี้ถ้าเขียนดีๆคนที่ประสบการณ์เยอะๆเนี่ย นะครับเขามองต้องเขาจะไม่ตอบเลยข้อนี้นะครับเห็นปะต่อไปนี่เดี๋ยวออกมาตรงนี้ก่อนต่อไปข้อ3ข้อ3เหมือนเดิม B ีเซ็น้องก็ต้องเปลี่ยนเป็นอินเตอร์เซกหน้าอินเตอร์เซกกับหลังพามน้องจะได้เป็น A ยูเนียนแล้วพามหน้าอินเตอร์เซกกับหลังพามนะครับนะนี่คือหน้านะอินเตอร์เซ็กกับหลังพามหลังคือตัวนี้ทั้งก้อนนะครับ น้องก็จะกระจายพามเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นครับเป็น B, เสก c เสกกระจายเข้าไป A ก็เป็น A พามนะครับยูเนียนเปลี่ยนเป็นเสกนะฮะ c พามเจอพามอีกทีเหลือ C พวกเราเห็นอะไรไหมครับทุกคนมันมันเกือบเหมือนแล้วอาจารย์แกร็บมันมันมี C สองตัวว่ะทุกคน C, เสก c ได้อะไรครับอินเซกตัวเองอ่ะก็ต้องได้ตัวเองสิทุกคน c เสก c ก็ได้ c นะครับนะ เหมือนจำคู่กับตรกกาสตร์นะครับนะพและ P ได้พีนะฮะเพราะนั้น C ีเสกซได้สตัวเดียวกัน C ีเสกซได้ C ถ้าเป็นตรกกาสตร์ P ีและ P ได้ p ีเห็นไหมตัวเดียวกันนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับนะก็เขียนยุบหากันได้ก็จะเหลือเป็น B ีเสกซเสกเอพามตัวเดียวกันยังทุกคน คำตอบเราเราต้องไป็นเซกทั้งหมดนะครับและเป็น a อพามอาจารย์คัดแต่เอพามมันขึ้นก่อนอินเตอร์เซกับยูเนียนมีสมบัติการสลับที่อยู่แล้วน้องไปสลับที่เดีเองนะครับยังไงตัวนี้คือตัวเดียวกันฮนะคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่3ครับผมฝนฟับเลย <L og ic sound> หลายคนเปลี่ยนหน้าลบหลังไม่เป็นนะครับนะอะหลายคนเปลี่ยนไม่เป็นหลายคนไม่รู้เทคนิคนะครับพี่สอนไปหมดแล้วนะทุกคน หน้าอินเตอร์เซ็กกับหลังพามจะเท่ากับหน้าลบหลังนอนหนูไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเดียวนอนหนูอาจจะเป็นวงเล็บทั้งวงเล็บก็ได้แบบเมื่อกี้นี้เนี่ยแบบตัวนี้นะเนี่ยอาจจะเป็นตัวนี้ทั้งวงเล็บเลยก็ได้นี่นะครับเนี่ยนะตัวนี้นะที่พี่ตีกรอบเส้นปาเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวหน้าทั้งก้อนเลยเนี่ยตัวหน้านะตัวหน้าทั้งก้อนลบตัวหลังอย่างนี้นะครับไปหัดเปลี่ยนนะฮะสอนไปหมดแล้วทุกคนนะต่อไป ข้อที่แปดยากไหมข้อเมื่อกี้ไม่เห็นมีใครตอบเลยคุณครูมีว่าเนี่ยข้อเจ็ดเอ้ยมีว้ามีว่าคุณครูจินนะครูจินครูวันวันพัฒอ่าก็ตอบแล้วนะเอครูมิกอ่ะครูกะทินครูแนนโอ้หลายคนหลายคนแต่ก็คนหน้าเดิมๆคุณพภันันอ่ะคุณนี่น่ะครูเอมมี่ครูพิเณีครูโอสตน่ะเอ้หลายคนอยู่นะหลายคนนะอ่า ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทําให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ